สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับราคาเพิ่มประจำวันที่8ตุลาคม2567นะคะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมนะคะที่ทำการสมัครสมาชิกช่องแม่บ้านแล้วก็ขอบคุณผู้ดูในทุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากมากเลยค่ะหากคุณกำลังมองหาร้านรับเติมเกมแบ็คกิเซอร์แล้วก็แม่บ้านขออนุญาตแนะนำร้านซูเปอร์สเปเชียลช็อปนะคะเติมถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะคะไม่ต้องใช้ ID password ด้วยช่องทางการติดต่อกับทางร้านนะคะก็มีทั้งในเพจ Facebook หรือว่าจะเป็น LINE แอดก็ได้นะคะสามารถติดต่อไปได้เลยนะหรือหากใครมีคำถามเรื่องเกี่ยวกับการเติมเงินนี้ก็สามารถสอบถามเขาได้เลยนะคะส่วนสำหรับเรทราคานะคะก็จะเป็นตามนี้เลยก็ราคาเนี่ยก็จะขึ้นขึ้นลงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็รบกวนตรวจสอบก่อนการเติมเงินทุกรอบนะคะหากใครบอกว่าตามมาจากช่องแม่บ้านติดเกมนะคะก็จะมีส่วนลดให้ด้วยนะคะสำหรับแพ็คราคา 1,000 ขึ้นไปนะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีแพ็คเกจที่น่าสนใจอยู่สำหรับคนที่อยากจะเติมเงินนะก็แอบรอวันนี้นะคะยังไม่มา 1-1 อะไรใดๆโอเควันนี้ก็มีแพ็กเกจโดซาปลุกพลังนะคะทุกคนไอ้ลูกนี้ราคา 1,197 บาทนะคะจะได้รับชุดอเวกนะคะชุดพยักกายสิทธิ์ชุดนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีเราก็ได้รับแว่นตาพยักกายสิทธิ์นะคะแล้วก็เลือกได้ว่าจะเอาอะไรนะคะในแพ็กเกจก็จะมีเซตอาวุธชุดชูดาร์ทนะคะแบบเกียรติยศแล้วก็แบบรัตติการนะคะแบบนี้นะแล้วก็สรุปดาบอเวกของของโดซาก็คือดาบอเวกใช่ไหมก็คือรูปลักษณ์อะทางดาบจะเปลี่ยนนะคะแต่ว่าลูกแก้วแล้วก็หน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่าย้อมสีได้นะแล้วก็อันนี้ค่ะก็เป็นชุดคิเบเรอุสนะคะแบบพรีเมียมแล้วก็เป็นแบบไม่มีปีกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เฟสแต็ก140นะคะแล้วก็ต้องกำเนิดสะสมเป็นความมืดส่วนตัวไม่ค่อยเชียร์เฟสแต็ก40นะคะจะเลือกจริงๆอ่ะแนะนำเลือกเป็นชุดเฟสถ้าไม่ใช่ชุดเฟสก็เอาไปย่อยเป็นขอนก็ได้เพราะว่าตอนนี้มันมีกิจกรรมแจกเฟลแจกเฟลอยู่ค่ะแจกเฟลเอาเฟสกับเฟลรวมกันแหละมันมีกิจกรรมแจกเฟลอยู่ก็เลยแบบนะเข้าใจกันใช่ไหมแล้วก็ต่อไปชุดพยักกายสิทธิ์นะคะราคา910บาทเพราะว่ามันแถมแว่นตาให้ด้วยถ้าเราซื้อทั้งหมดอะแถมแว่นตาให้ด้วยก็สามารถเลือกเซตได้ค่ะจะเอาแค่แบบเซตอาวุธชุดแรกหรือว่าเอาแบบพรีเมียมหมดเลยก็800ประมาณนี้หรือเอาตะปูพลังอย่างเดียวก็ราคา600นะคะอะไรประมาณนี้แล้วก็ชุดคีเบเรอุสของโดซาเข้าแล้วนะคะจิมเข้านานยังหรอไม่บ้างไม่แน่ใจแต่เอาไปว่าวันนี้เข้าเงี้ยวนะฮะแล้วก็ต่อไปชุดพรางทะเลทรายนะคะชุดพรางแอนแล้วก็เพิ่มอาวุธเข้ามาด้วยเนาะเนี่ยแล้วก็ชุดชูดารัตติการกับเกียรติยศนะคะชุดชูดารัตติการก็คือจะเป็นแบบล็อกสีนะคะเป็นสีดำทองมีควันขมุกฉงเฉงข้างหลังด้วยนี่แม่บ้านไม่ได้เปิดโปร่งใส่เอฟเฟกต์เต็มนะแต่ว่าถ้าใครอยากได้แบบย้อมสีได้แนะนำให้ซื้อเป็นแบบเกียรติยศธรรมดานะคะสามารถย้อมสีได้แต่ถ้าใครชอบแบบดำทองจึ้งๆอย่างเงี้ยคือไม่คิดจะเปลี่ยนสีอยู่แล้วก็เป็นรัตติการไปเนาะโอเคแล้วก็วันนี้มีหอการผจญภัยที่ดูน่าสงสัยนะคะก็จะเป็นฉันอยากให้หินคอนของฉันต้องเติมจริงใช่ไหมเป็นของสุ่มหอสุ่มชุดแฟร์หินคอนสเกตบ้าๆเอาง่ายคือเป็นของเอาไว้แบบตีบวกอ่ะเหมาะกับการตีบวกมากๆเลยเนี่ยเสร็จเนี่ยแต่ข้อเสียนะคือแอบยัดหอยโข่งอันนี้แอดยัดของเอาเวกมา9เข้ามาให้ด้วยสุ่ม 1-3 อันซึ่ง200บาทเกิดเราสุ่มได้อันนี้คือไม่คุ้มเลยค่ะถ้าเกิดได้หิ่งคอ300ยังคุ้มกว่าคืออันนี้แอบน่าเกลียดนิดนึงแต่ก็นะถ้าใครเป็นสายสุ่มก็ลองดูต่อไปนะคะที่อันนี้คือเนี่ยดีก็คือแพ็กเกจท็อป10เดือน10ค่ะก็จะเป็นโปรโมชั่นนะคะก็คือ VIP 45วันในราคา330บาทแพ็กเก็บรวมห่อนะคะ6ห่ออันนี้ห่อนี่นะห่อหินครอนนะคะราคา560บาทแล้วก็ความจำของช่าง150อันราคา774บาททองคำมาซิลแบบ15บวก7รวมเป็นทั้งหมดกี่วันเนี่ย แป๊บนึงนะก็เป็นแบบแถมไปอีก7วันอ่ะแต่เลือกได้ด้วยนะว่าจะเอาวันไหนอ่ะ
แล้วก็เป็นแบบหนังสือแห่งโอมุนเช่นเดียวกันนะคะ15บวก7ฉันยิ่งตกเลขอยู่ต่อไปเปิดขยายช่องกระเป๋านะคะราคา313ลินพาเนี่ยราคา330บาทนะคะ16บวก8ช่องนะฮะแพ็คเกจหินคอรายวันราคา121บาทค่ะราคา200อันนะฮะแล้วก็กล่องเลือกใบเปลี่ยนทัศภานะนะคะราคา120บาทเป็นกล่องใบเปลี่ยนทัศน์อ๋อเป็นกล่องเลือกค่ะทุกคนก็คือจะเอาใบเปลี่ยนทัศพนะหรือใบเปลี่ยนทัศน์สัตว์เลี้ยงหรือลูกแก้วของทีอาร์ก็ได้นะคะประมาณนี้แล้วก็น้ำตาของเอลิออนนะคะราคา160บาท22อันกระดาษนางหน้าเลวราคา240บาทค่ะแถมเฟลให้อีก30ก็อย่างนี้แม่บ้านอยากได้อยู่เหมือนกันจะเอาไปใช้ช่องไม่พอแล้วก็แว่นตาพยัคฆ์กายสิทธิ์ค่ะราคา110บาทอ่ะต่อไปนะคะช่องฮอตนะคะวันนี้ก็จะเป็นกล่องเพอร์แห่งคูปองแต่ว่ามีมานานแล้วเนาะชอเขาขนชุดฮาโลวีนมาค่ะให้เพิ่มนะคะสำหรับคนที่พลาดชุดเก่าๆนะคะก็ลองตัดสินใจดูเพราะว่าวันนี้มีกล่องชุดราชินีแห่งแสงเข้ามาเพิ่มด้วยนะแต่ว่าชุดนี้คือลองดูรายชื่อดีๆนะหรือง่ายๆคือถ้าตัวละครเราลองไม่ได้ก็คือไม่มีชุดของเรานะคะอย่างชุดกล่องราชินีแห่งแสงเนี่ยก็คือได้ถึงแค่มิสติกนะคะแบบมีถุงน่องแล้วไม่มีถุงน่องลดราคาหมดเลยเหลือ400บาทแล้วก็ความมืดนะคะก็เหมือนกันเนาะถึงมิติกเท่านั้นเนาะแล้วก็ชุดนี้ค่ะชุดอะไรเนี่ยชุดเซตเวนเพน่าเนาะราคา400บาทนะคะมีให้ราคาเนี้ยปะแต่แม่บ้านจำได้ว่าน่าจะไม่ถึงแล้วเขาก็ไม่เพิ่มให้ด้วยนะก็ประมาณนี้ส่วนของผู้ชายก็จะมีกล่องชุดอัศวินสีเลือดนะคะแบบ A กับแบบ B แล้วก็มีชุดตัวตลกจะเรียกว่าตัวตลกได้มั้ยเรียกว่าอะไรอ่ะนั่นแหละหุ่นกระบอกนะคะของผู้ชายกับผู้หญิงชื่อชุดขวานทรยศนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเนาะแต่ส่วนตัวแม่บ้านไม่ชอบชุดนี้มันตะโยกเดี๋ยวนะชุดนี้มีถึงคอเซโนว่าแต่ไม่มีของไอ้นี่หรอของน้องชายอ่ะใส่น่ารักชุดเนี้ย400บาทโอ้ไม่มีราคาเนี้ยนะเนี่ยแต่มีโนว่างงปะมีคอเซถึงคอเซไงแต่ราคานี้มันมาทีหลังแล้วเนาะแล้วก็ชุดขนมหวานนุ่มนิ่มนะคะเขาเอากลับมาขายให้น้องมีหมดเลยมีทั้งน้องชายมีทั้งของผู้หญิงของผู้ชายนะคะแล้วก็ดูดีๆนะเนี่ยถึงมีขายบ้างเอ้ยราคาเนี่ยใส่อะไรในชุดนี้แล้วก็มีกล่องชุดชั้นในทอฝันนะคะนี่ดูไม่ได้ว่าเป็นตัวผู้ชายเนาะแล้วก็เครื่องมาโกสนำกลับมาขายให้แล้วนะคะถ้าใครรออยู่เนี่ยไม่ซื้อนะคะเพราะว่าเซตเนี่ยค่อนข้างจะมาปีละครั้งนะคะแม่บ้านก็ไม่แน่ใจว่าตอนปีใหม่จะมาหรือเปล่าราคา352บาทนะแล้วก็ย้ำเตือนอีกทีนึงนะคะสำหรับชุดฮาโลวีนอันนี้คือเป็นชุดแบบเก่าของแบบหลายๆปีเอานำมากลับมาขายให้นะคะแต่ถ้าใครยังไม่ถูกใจหรือใครคิดว่าอยากจะรอชุดใหม่เลยก็แนะนำให้รอก่อนเนาะเพราะว่าแต่ว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะอุ้ยชุดฮาโลวีนแบบเก่าขายถึง7พฤศจิกเลยไม่เป็นไรคือแบบถ้ายังไม่รู้หรืออะไรก็รอจะช่างใจอยู่แม่บ้านอยากจะซื้อชุดนี้ให้โดซาเดี๋ยวก่อนรอฉันรอดูขอรอดูชุดใหม่ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมาอยู่แล้วเดือนนี้เดือนตุลาเนี่ยเดือนฮาโลวีนเนี่ยก็จะไประทึกกันนะคะแล้วก็ช่องลดราคานะคะยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะโอเคอยากได้หน้ากระดาษหนังนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะถ้าใครจะเติมเงินก็อย่าลืมร้านซุปเปอร์สเปเชียลช็อปจ๋าโอเคสำหรับวันนี้แม่บ้านต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เด้อบ๊ายบาย